สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการบักกะบูรามาทาง bakkaboo.tv ครับผมแล้วก็ channel ใน YouTube ครับผมครับผมปั้มผมตั้มปณวิทย์เตชะเก่งไกลครับครับผมวีวิโรจน์สุทธิศรีมาครับครับผมอันนี้เริ่มต้นรายการของเราประจำสัปดาห์เหมือนเดิมครับครับผมก็เป็นบ็อกออฟฟิศนะครับรายงานหนังทำเงินครับวันที่11ถึง14กันยายนที่ผ่านมานี้ครับปรากฏว่าสัปดาห์นี้นะครับหนังทำเงินเปลี่ยนโฉมหน้าไม่เห็นเปลี่ยนเลยแบบเหมือนเดิมแต่ว่า2อะไรพวกนี้ระดับเปลี่ยนเต็มเลยคุณตั้มใช่2 3 4 5จะมีการเปลี่ยนแปลงระดับ1เหมือนเดิมครับมาอันที่5เลยครับอันที่5นะครับคุณชื่อจีนว่าอะไรครับอันว่าปั้นปิงปิงนะครับหนังนี้คือชื่อไทยนางพญาผมขาวนะครับผมเป็นหนังที่ไม่คาดคิดเหมือนกันนะเพราะว่าฉายกันแค่จำกัดลง SF เท่านั้นแต่สามารถติดอันดับ5มาได้ครับทำรายได้ไป 2.9 ล้านบาทครับครับผมก็เป็นหนังที่เข้าใหม่นะครับแล้วก็อันดับใหม่ด้วยอันที่4นะครับเป็นหนังที่น่าจะขึ้นแท่นเป็นหนังที่คนไทยนะครับน่าจะรักคนนักดูหนังดีกว่าฮะอาจจะเป็นคนต่างชาติจะไม่รักก็ได้ไงเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้คนที่จริงคนนักดูหนังจะชอบกันมากพูดถึงกันจนป่านนี้ก็ยังพูดถึงกันอยู่ครับผมคือหนังเรื่องตุ๊กแกผีนะครับไม่ใช่ฮะตุ๊กแกรักแป้งมากครับตุ๊กแกรักแป้งมากนะครับหนังเรื่องนี้ดิ่งของมั้งตอนแรกเรื่องนี้เนี่ยทำเงินตอนแรกนะครับน่าเป็นห่วงมากกว่านี้แต่ว่ารู้สึกว่าเริ่มมีกระแสนะครับที่ทยอยทำเงินตีตื้นขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้ก็คืนความสุขให้คนดูตุ๊กแกนะครับด้วยการที่ฮะ100บาทครับเมเจอร์100บาท SF ก็เลยขายที่ราคา99บาท ตอนนี้รวมแล้วประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ไป3ล้านฮะรวมแล้วเท่าไหร่เป็น18ล้านนะครับหรือประมาณ 17.9 นี่แหละนะครับสุดท้ายแล้วคิดว่าน่าจะกระเสือกกระสนนะครับไปถึง20ล้านได้ไม่ถึง30ล้านครับน่าเสียดายก็ถ้า20ล้านก็ถ้าเกิดขาดทุนก็อาจจะไม่มากแล้วก็คือเป็นหนังที่มีคนพูดถึงกันเยอะไงก็เคยคาดหวังว่าอยากให้สัก30 50 100ล้านยิ่งดีแต่ไม่ถึงครับมาดับ3ดีกว่าครับดับ3นะครับหนังเรื่องนี้ชื่อว่าน้ำมันพรายนะครับน้ำมันพรายครับน้ำมันพรายในภาษาอังกฤษนะครับชื่อว่าสเปลฮะครับผมเป็นภาพยนตร์ที่หลายคนดูแล้วรู้สึกเดี๋ยวเรามาดูกันในช่วงว่ารีวิวเราจะพูดว่าไงดีกว่านะการทำเงินของน้ำมันพรายซึ่งเข้าสัปดาห์แรกก็คือ3ล้าน3แสนบาทครับผมซึ่งผมจำได้นะครับคุณฟันธงไว้ว่าเรื่องนี้น่าทำเงินนะครับก็ทำเงินว่าทำเงินน้อยทำเงินนะครับก็คิดว่าอาจจะแต่น่าเป็นระบบ TD คุณตั้มครับผมอาจจะเป็นเพราะราคาของ TD ตั๋วสูงกว่าคนอยากจะเห็นอะไรที่มันกระเด็นออกมาจากจอแต่ว่าหนังอาจจะไม่คุ้มทุนอย่าเพิ่งคุยรีวิวเดี๋ยวมารีวิวกันทีหลังอันดับ2ครับอันดับ2นะครับเป็นหนังที่ผมหน้าแตกยับเยินเลยนะครับต้องไปหากาวมาติดเต็มได้นะครับหนังเรื่องเซ็กเทปเซ็กเทปครับตอนแรกคุณวีบอกว่าหนังเรื่องนี้ต้องเจ๊งแน่ๆผมฟันธงว่าหนังทำเงินแน่ๆนะครับคนกำลังโหยหาเสียงหัวเราะนะครับคิดว่าเป็นตลกกึ่งๆลามกนะครับอันดับ2ไม่โหยหาเหรออันดับ2นะครับทำเงินไป 4.6 ล้านคุณอันดับ2คุณทำเงินไปแค่ 4.6 ล้านเอาใหม่อันดับ2คุณประจำสัปดาห์เซ็กเทปถูกไหมล่ะถูกเพราะฉะนั้นจะมาบอกหนังไม่ทำเงินได้ไงไม่คือปัญหาคือผมคิดว่ามันน่าจะเปิดตัวสัก10-20ล้านนะครับแล้วมันทำได้แค่ 4.6 คุณอย่าไปคิดมากเลยครับหนังอันดับ1ทำเงินไป 5.5 ล้านแต่คุณตั้มแต่อันดับ1นะครับเป็นหนังที่อยู่มาแล้วหลายสัปดาห์อ๋อครับหนังเรื่องลูซี่ครับอยู่กันมาเนิ่นนานมากเลยอยู่จนแบบว่ายังอยู่อีกเหรอยังอยู่ฮะแล้วที่สำคัญมันไม่ใช่แค่ยังอยู่นะอันดับ1แล้วอันดับ1แค่5ล้านมันอยู่อันดับ1ได้อ่ะแสดงว่าทำมิ่งการฉายยอดเยี่ยมมากคือสัปดาห์นี้ครับหนังที่ทำเงินสูงสุดได้แค่5ล้านน่ะมันอารมณ์มันหมายว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับช่วงที่เวลาที่ Transformer เข้าอ่ะอันดับ1เกือบ100ล้านน่ะคนก็อยู่บ้านตามอากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฝนตกอะไรเงี้ยอยู่บ้านดีกว่าเนาะรวมแล้วลูซี่ได้ไป 67.2 ล้านนะครับก็เป็นตัวเลขที่เกินความคาดหมายมานิดนึงเนาะค่ายหนังก็คงว่าดีใจเอาแบบนี้มาอีกแล้วก็หนังออกจากไซไฟขนาดนี้ยังทำเงินขนาดนี้เนาะครับผมก็เป็นจบอันดับหนังทำเงินประจำวันที่11ถึง14กันยายนฮะแล้วก็มาดูกันว่าสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องอะไรบ้างในช่วง Coming Soon นะครับแล้วก็มีหนังบางเรื่องอาจจะหยิบมารีวิวกันอย่างสนุกสนานทีเดียวครับรอชมในคลิปหน้าครับครับผม